ู้สาประตูเป็นพีรพงษ์เรือนนินครับไล่จากซ้ายไปขวานะครับกองหลังมีอภิสิทธิ์แสนสีคำม้วนครับอดิศรพรมรักกองหลังมีจตุรพัฒน์สัตย์ธรรมครับแล้วก็คู่เซ็นเตอร์เป็นอามานี่อากินาโดและชาลีคลัฟครับฝั่งขวาเป็นวสันต์โฮมแสนเพิ่งเป็นคุณพ่อป้ายแดงนะครับชาลีคลัฟมีกลับไปบ้านเกิดเพื่อเฝ้าภรรยาคลอดนะครับวันนี้กลับมาลงสนามเป็นตัวจริงครับเกมเริ่มครับที่พิชยาสเตเดียมหนองบัวพิชยา FC ในชุดเสื้อสีชมพูนะครับยังได้อยู่ครับจิรพันธ์วันเฉลิมตักมาไม่ถึงเพื่อนครับโอ้ยแล้ววันเฉลิมหวดลูกนี้โอ้ยเต็มเลยเต็มหน้าเลยครับไทรอนโดนไปแล้วเหลืองออกเลยครับเหลืองแรกของเกมจะเจ้าถิ่นไม่สนแล้วครับลุยขึ้นมาชัดชัยเล่นกับอัลวินฟอร์เตสแล้วอ้อมหลังไปแล้วครับอัลวินฟอร์เตสเปิดมาทาเดลี่พักแล้วซัดลูกนี้เป็นประตูครับบาลอสเซอรี่ครับทำประตูให้หนองบัวพิทยาขึ้นนำครับ1ประตูต่อ0โอ้ยิงจนได้ครับบาลอสทาเดลี่โอกาสยิงตรงกรอบครั้งแรกครับแล้วเป็นประตูเลยครับประตูที่7ของบาลอสทาเดลี่แล้วเนี่ยครับมีผู้เล่นของนครราชสีมาที่ประกบอยู่ล้มลงไปหรือว่ามีโอ้แต่ถ้าดูมุมนี้เนี่ยจะไม่มีอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวลองดูใกล้ๆกันอีกทีครับคืออากินาโดเองก็ไม่ได้ฟ้องด้วยนะครับเหมือนเจ้าตัวจะเสียหลักไปเองเนี่ยครับคือเหมือนก้มหน้ายอมรับเลยครับอากินาโดแอคชั่นหลังจากเสียประตูครับเนี่ยไปลื่นเองครับไม่ได้ทำอะไรเลยครับบาลอสไซรี่ซึ่งผู้ตัดสินศิวกรผายมือออกนะครับหลังได้ประตูว่าจริงๆจังหวะนี้ไม่น่าเป็นปัญหาครับโอ้แล้วซัดแสกหน้าพิสารเข้าประตูไปเลยนะครับเกี่ยมเกี่ยมจริงๆครับบาลอสทาเดลี่แต่มุ่งหงสวัสดิ์แคทครับเปิดโค้งขึ้นมาแล้วเอาบอลตกแล้วได้ซัดลูกนี้ไปเสมอได้เลยครับ1ประตูต่อ1ครับจากอับดุลฮาฟิสบูราเฮงเปิดเนี่ยลึกมาถึงกับอับดุลฮาฟิสนะครับคืออ๋อมีกระดอนมาก่อนครับแล้วตวัดยิงง่ายๆเลยตรงนั้นไม่ล้ำหน้าอยู่แล้วนะครับไปโดนจริงๆก็โดนท่อนแขนของวันเฉลิมเลยครับเนี่ยแล้วเปลี่ยนมาเข้าทางอับดุลฮาฟิสตวัดง่ายๆเลยครับ1หลาตรงนั้นเลยครับคืออดิศรเนี่ยโดนกระแทกมาโดยอากิโนโดนะครับทำให้เข้าไปบล็อกไม่ได้ก็ถือว่ามีโชคด้วยเลยครับได้ประตูตีเสมอนะครับแล้วลูกยิงของทั้งสองทีมนี่ผู้สาประตูหมดสิทธิ์รับทั้งคู่นะครับไทโรครับดีดมาให้อับดุลฮาฟิสท้าดวลกับชัดชัยครับถึงก่อนด้วยอับดุลฮาฟิสครับโดนล็อกมาโอ้เหลืองออกเลยครับชัดชัยเจียกลางคือต้องยอมรับเลยครับเหลืองครับมาดูอ้าวแล้วบาลอสไซรี่ไปออกแอคชั่นอะไรกับผู้ตัดสินอย่างนั้นเลยครับโอ้โหแล้วโดนเหลืองไปด้วยครับบาลอสไซรี่เดนิสวิลาเนวาก็ดูทำเกมไม่ได้เท่าไหร่เลยครับครับครึ่งหลังสอดแคทนะครับได้เริ่มเกมก่อนจะบุกจะซ้ายไปขวาบ้างส่งอุยยองโดนขวางอยู่มาถึงชัดชัยชัดชัยมาด้านขวาครับอวินฟอร์เตสปั่นด้วยซ้ายลูกนี้ข้ามขาดสุดท้ายก็ยังได้จบจากอวินฟอร์เตสนะครับ5ใบแล้วครับเป็นของทางฝั่งนครราชสีมา2พลิกเข้าขวายังไม่เปิดครับดวลกนกพลอยู่แล้วเปิดจังหวะนี้ก็มงตั้งเลือกเข้าโต๊ะได้มงพิสารยืนอยู่พอดีโอ้ได้โขกสะบัดนะครับแต่ว่าคือผมใช้ได้เลยนะครับเอาละครับจะมีประตูหรือเปล่าธนาวุฒิเข้ามากดดันแล้วกระแทกกันบาลอสไซรี่เก็บตกจริงไม่ดีครับโอ้นี่ครับโอ้โหธนาวุฒิบวกใส่เลยครับไม่ได้กลัวเจ็บเลยครับคือศีรษะก็คือพิสารไม่ได้จะใช้มือนะครับตั้งใจโมงครับเพราะตัวเองก็กลัวว่าจะหลุดออกมาจากนอกกรอบเหมือนกันแต่พิสารถึงบอลก่อนนะครับแล้วก็โดนธนาวุฒิโขกเข้าไปพัชรพลก็ปั๊มมาได้ให้คริสแลงพัชรพลมาทางซ้ายครับสิโรจน์สิโรจน์ให้พัชรพลตั้งป้อมแล้วกดเอ้ารับหลุดแล้วบุ๊คไม่ถึงโอ้โหแต่พอสีมาจากเสมอแล้วอาจจะไม่ล่วงไปโซนแดงตอนนี้ก็ต้องห่วงตัวเองด้วยครับครับแล้วก็จบเกมนะครับที่พิชยาสเตเดียมแปลว่าหนองบัวพิชยา FC นะครับ